ันนี้นะครับผมในฐานะผู้รับมอบหน้านะครับจากพี่ดำรงศักดิ์นะครับนะซึ่งเป็นรองผู้การกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์นะครับนะให้มาแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กับผู้คอสกับพวกนะครับฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับคือจากหลักฐานทั้งหมดที่เรารวบรวมมาขนาดนี้เราเชื่อได้ว่ามีคนวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะแล้วก็มีการทำการสืบสวนในล่วงหน้านะครับแล้วก็มีการรู้กันกับผู้กล่าวหานะในการเอาผิดกับทางเจ้าที่ตำรวจสอทอนะครับเพราะเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยมีการเจาะจงมาที่สอทอเป็นหลักอันนี้ผมว่าเป็นดุลพินิจนะครับกล่าวไปมันก็ไม่ดีครับทุกคนน่าจะเริ่มเห็นอะไรลางๆจากข่าวของแต่ละคนที่ลึกลับวงในก็พูดมามันแต่ละอย่างมันเป็นอะไรประกอบกับการปฏิบัติที่มันเกิดขึ้นมันมีความเป็นพิรุธมากมายก็ให้ใช้โดยพินิจของพี่ๆแต่ละคนครับ